สวัสดีค่ะแฟนเพจ Money Chat ค่ะอยู่กับเรานะคะค่ำคืนวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราชวนวิเคราะห์ภาพดีกว่านะคะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ภาพให้เราฟังกันแล้วก็พยายามรอตัวเลขให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยออกมาระดับหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นตัวเลขทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านู้นก็จะเป็นการประชุมนะคะของกนง.ผลสรุปออกมาก็คือขึ้นดอกเบี้ยไปตามคาดค่ะ 0.25% ไปอยู่ที่ 1.25% นะคะแต่ว่ามีการปรับลดประมาณการ GDP ประเทศไทยลงนะคะสำหรับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกานะคะไตรมาสที่3ปรากฏว่า 2.9%มากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ 2.7% และสิ่งที่สำคัญนะคะในเวลาเดียวกันค่ะคุณโจโลพาเวลนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาย้ำเขาเรียกว่ามาคอนเฟิร์มนะคะบอกว่าที่ตลาดคิดกันเนี่ยว่าครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมจะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.5% ไม่ใช่ 0.75 แล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นแบบนั้นก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นทุกตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็700กว่าจุดพอเปิดตลาดเช้าวันนี้ยุโรปขึ้นและเอเชียก็ขึ้นเหมือนกันนะคะและสิ่งที่เราเห็นชัดเจนปฏิกิริยาก็คือตลาดบอนด์นั่นเองนะคะเพราะว่าบอนด์ยิลด์ก็ร่วงลงทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนด์อายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะ2ปีที่เคยเกิดอินเวิร์ดยิลด์เคิร์ฟขึ้นก็ปรับตัวลดลงนะคะบอนด์ที่เป็น10ปีก็บอนด์ก็ลดลงเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ลงทุนเพราะว่าแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปิดตลาดไปก็บวกเหมือนกันนะคะ13จุดค่ะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่1,651 จุดนะคะเรากำลังตั้งคำถามว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมตลาดตอนนี้เป็นตลาดที่ควรจะซื้อแล้วก็โหลดหุ้นเข้าพอร์ตเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันยังมีอะไรที่น่ากลัวอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแบบนี้มันก็อาจจะไปกระทบกับเศรษฐกิจในปีหน้าประเด็นนี้น่าห่วงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราวิเคราะห์กันเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะละดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.ณสวัสดีครับค่ะข้อมูลเนี่ยย่อยๆออกมาเห็นได้ชัดแล้วนะคะเพราะว่ามีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาไปก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เดี๋ยวท่านณเนี่ยวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะเป็นตัวเลขที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจหรือเปล่าแต่ว่ามันออกมาพร้อมกับสิ่งที่คุณโจโรมพาเวลเขาออกมาคือเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มตลาดนะว่าเขาเนี่ยจะเริ่มชะลอแล้วคือพูดง่ายๆคือลดความเข้มข้นในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก่อนหน้านี้ทางกนง.เราก็ประชุมไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้น 0.25 ตามคาดนะคะข้อมูลที่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นโอ้โหเขียวสดใสเลยนะคะไม่รวมกับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ดร.ณ700กว่าจุดนะคะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ขึ้นตลาดหุ้นไทยเองก็ขึ้นนะคะขึ้นไปสูงสุดถึง16จุดเนี่ย 1,651 จุดคือเรียนถามดร.ณแล้วกันว่าคือตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่แบบข่าวร้ายมันไปหมดแล้วใช่ไหมคะเราต้องรออะไรอีกไหมคะหรือมันไปเกี้ยงละตลาดรับรู้ไปหมดละผมยังคิดว่ามีอีกดอกนึงครับแต่ถ้าไล่มาที่เราฟังผมคิดว่าเวฟแรกที่คนตกใจกลัวคืออินเฟลชันช็อคกันนะครับตอนที่เงินเฟ้อขึ้นสูงๆแล้วมันนำไปสู่ช็อคที่สองก็คืออินเทรสเรทช็อคก็คืออัตราดอกเบี้ยมันขึ้นสูงใช่ไหมครับแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นสูงเนี่ยแน่นอนตลาดหุ้น risky asset ต่างๆได้รับผลกระทบใช่ไหมครับแล้วหลายๆคนก็พูดเลยว่าที่หุ้นลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มาจากคนกลัวเรื่องกำไรอะไรด้วยซ้ำมันเป็นเรียกว่า derating คืออยู่ดีๆ PE ก็ร่วงไงฮะก็เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันขยับขึ้นเร็วมากใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยจากแบบบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยจากแบบ 1% นิดๆเนี่ยขึ้นมาเกือบ 4% ซึ่งมันขึ้นเร็วมากใช่ไหมครับวันนี้คนก็ตั้งคำถามว่าจะไปซื้อหุ้นทำไมได้ดีวิเดนน้อยกว่าลงทุนในบอนด์แล้วนะครับมันก็ชาเลนจ์จนทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันถูกปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณเจอโรมพาวเวลพูดเมื่อวานเนี้ยนะครับจริงๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรือต่างไปจากที่ตลาดคาดด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่คุณเจอโรมพาวเวลพูด2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเราจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ช้าลงได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ากลัวว่าไม่อยากจะโอเวอร์ไทเทนจนเกินไปหรือว่าเราขึ้นมาเร็วพอสมควรแล้วก็ตามนะครับแต่พอยที่2ที่พูดเนี่ยก็คือบอกว่าแต่ว่า fight for inflation เนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วเราก็จากประสบการณ์น
ในอดีตเนี่ยการเลิกสู้เร็วไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวเราจะมาแพ้สงครามทีหลังเราชนะ battle แต่เราไปแพ้ lose the war อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง implication ถามว่าคุณที่คุณจรมพูดหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าจากที่ขึ้น75 basis point ติดกัน4ครั้งเนี่ยครั้งหน้าคือเดือนธันวาเนี่ยนะครับอาจจะเหลือขึ้นแค่50 basis point นะครับแล้วก็พูดว่าอาจจะจบการขึ้นเนี่ยนะครับในระดับที่สูงกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไปดูดอทพลอตก่อนหน้านี้ก็คือ 4.6% นะครับซึ่งวันนี้ตลาดก็คาดที่ 5% อยู่แล้ว 5 จนถึง 5.25% เพราะฉะนั้น 50 basis point ในเดือนธันวากับขึ้นไปจนถึง 5% นิดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดคาดมาก่อนหน้านี้แล้วงั้นสิ่งที่คุณจอร์แดนพาวเวลพูดเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่เพียงแต่ว่าคอนเฟิร์ม expectation ของตลาดก่อนหน้านี้ตลาดเสียวนะครับเสียวจริงๆเสียวว่าถ้าคุณจอร์แดนพาวเวลออกมาแล้วเกิดการฮอกกิชอย่างเดียวเลยคือบอกโอ้จะสู้เงินเฟ้ออย่างเดียวตลาดร่วงแน่นอนนะครับงั้นผมคิดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์ม expectation มากกว่าใส่ข่าวใหม่เข้ามานะครับก็คือเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวมากแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปถึงอีกสัก75 basis point เนี่ยอาจจะไม่ต้องขึ้นขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็risk ที่จะขึ้นไปเกิน 5% เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงแค่นั้นนะครับงั้นตลาดเนี่ยก็อาจจะดีใจจากความเสี่ยงที่มันลดลงนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยมันข่าวร้ายมันหมดหรือยังใช่มั้ยครับผมคิดว่ามีอีกดอกนึงที่บอก inflation shock rate shock นะครับแล้วสิ่งที่ผมว่าวันนี้ตลาดอาจจะยังไม่ได้ price in เท่าที่ควรแต่ว่ารู้แล้วว่ามีความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือ growth shock นะครับก็คือเวลาที่ขึ้นดอกเบี้ยไปมากๆนะครับภาวะอันหนึ่งก็คือมันจะไปชะลอทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันถูกเบรกนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะว่าทำให้เศรษฐกิจมันชะลอแรงกดดันเงินเฟ้อจะได้ลดลงนะครับแต่ในอดีตเนี่ยเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจบไม่ค่อยสวยสักทีคือจบด้วย recession เกือบทุกครั้งเลยนะครับครั้งนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพราะสิ่งที่เฟดบอกก็คือขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยแน่นอนทำให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวลงเศรษฐกิจอาจจะต้องเบาลง unemployment อาจจะต้องขึ้นจาก 3% ครึ่งไปแถวๆ 5% ซึ่งเวลาเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันหมายความว่าต้องมีเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับทีนี้ถามว่ามันจะกระทบตลาดหุ้นยังไงก็คือต้องถูกตั้งคำถามต่อไปว่าถ้ามันมีเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะไปกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือตัวที่ไปกระทบ valuation ของหุ้นถูกไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าโซฟาเนี่ย valuation ของหุ้นถูกปรับลดลงจากอัตราดอกที่ขึ้นนะครับ earning expectation หรือการคาดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปรับลดลงยังไม่เยอะเลยเพิ่งเริ่มปรับด้วยซ้ำค่ะนะครับงั้นถามว่ามีข่าวร้ายไหมก็คือจะต้องเป็นอีกอันเนี่ยนะครับว่าผลนะครับของการขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยทำให้เศรษฐกิจชะลอขนาดไหนและทำให้earnings นะครับหรือกำไรเนี่ยมันชะลอขนาดไหนนะครับในภาวะที่มันมีเงินเฟ้อสูงเนี่ยนะครับเวลาเราคิด nominal term เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นกำไรของหุ้นเนี่ยนะครับในระยะแรกเนี่ยไม่ค่อยลงนะฮะเพราะเรื่องอะไรคือสมมุติว่าถ้าผมเป็นร้านขายของเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผมสามารถที่จะส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปได้เนี่ยยอดขายผมก็จะสูงขึ้นถ้าสัดส่วนกำไรผมเท่าเดิมเนี่ยนะครับกำไรเผลอๆจะเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมครับเพราะเงินเฟ้อมันสูงขึ้นขายของแพงขึ้นตัดส่วนแบ่งกำไรก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดภาวะที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวจริงๆเนี่ยยอดขายมันจะเริ่มปรับลดลงงั้นอันเนี้ยอาจจะคอชั่นไม่ได้ถามว่าที่ผ่านมาเป็นข่าวดีเป็นข่าวที่น่าจะสะท้อนตลาดสะท้อนไปเยอะไหมผมว่าใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณโจโรมพาวเวลก็มาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าริสผมว่าเหลือ2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเมื่อกี้ growth จะเป็นยังไง earning จะเป็นยังไงกับอันที่สองนะครับสิ่งที่คุณเจอโรมพาวเวอร์จะคุมไม่ได้เลยนะครับคือ development ของเงินเฟ้อนะครับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ทำให้ตลาดเพิ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่มันออกมาแล้วมันเซอร์ไพรส์ on the downside เป็นครั้งแรกแล้วเพราะมันเซอร์ไพรส์ on the upside มาตลอดแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันเซอร์ไพรส์ on the downside คนโอ้โหดีใจว่าต่อไปนี้เฟดอาจจะไม่ต้อง aggressive กว่านี้แล้วก็ได้นะครับสิ่งที่คงต้องจับตาดูต่อไปก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นตัวเลข1ครั้งนะครับของตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนตุลาเนี่ยที่มันปรับลดลงในแง่ของ core inflation เป็นครั้งแรกๆเนี่ยเดือนถัดไปยังลดลงอีกไหมนะครับถ้านะครับมันเด้งกลับขึ้นไปอีกรอบนึงผมว่าตลาดก็จะกลับมาแพนิคกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดคือมันน้อยกว่าที่คาดอันนี้ผมว่าตลาดก็จะคอนเฟิร์มแพส expectation เนี่ยว่าเฮ้ยจบแล้วเงินเฟ้อดีขึ้นแล้วมันตรงไปตามคาดงั้นเฟดไม่ต้อง
ช้ามากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะน่าจะวันที่12นะคะที่จะประกาศเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน10 หรือ 12ใช่ครับแล้วก็ประชุมเฟด13 14ใช่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการประชุม13 14แต่ถามดร.ณะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะไปแกะนะคะว่าไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลดลงได้อีกหรือเปล่านะคะดร.ณะแกะถอยหลังให้นิดนึงนะข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยลองวิเคราะห์เงินเฟ้อในช่วงที่จะประกาศวันที่12แนวโน้มเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงคะจากเดือนตุลาคมคือผมเชื่อว่านะครับตัว headline inflation เนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงก็ลงนะครับเพราะผมจะแยกแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะจะคุยกับพี่เราไปแล้วตั้งแต่สมัยก่อนก็คือตัวแรกก็คือตัวที่มันเป็นปัญหาตอนแรกๆก็คือราคาน้ำมันนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับแรงราคาน้ำมันเนี่ยเป็น contribution ตัวใหญ่นะครับทั้งเมืองไทยทั้งสหรัฐเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าราคาน้ำมันมันไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับราคาอย่าง Brent เนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก100เหรียญถ้าเดี๋ยวมันก็คงอยู่แถวๆ100เหรียญนะครับถึงมันไม่ลงเนี่ยแต่มันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับไอตัว contribution ทุนเงินเฟ้อมันก็จะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆ over time นะครับแต่ว่าถามว่ามันจบหรือยังนะครับผมว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยว่าความเสี่ยงคือไอเรื่อง supply side เรื่องอะไรต่างๆ supply chain constraint อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวที่2คือเรื่องพวกสินค้าพวก goods นะครับ core goods ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มันมีสัญญาณปรับลดลงชัดเจนนะครับเพราะต้นทุนการผลิตมันก็เริ่มคลี่คลายในแง่ของ supply constraint ใช่ไหมครับค่าขนส่งเมื่อก่อนนี้ที่เคยมีปัญหาขนส่งแพงๆตู้คอนเทนเนอร์มีไม่พอมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันเริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้นงั้นน้ำมันกับไอ้ตัวนี้ผมว่ายังไงก็ลงเพราะว่ายิ่งถ้ามันไม่ได้เร่งตัวขึ้นเนี่ยสุดท้ายผลกระทบมันก็จะพยายามลดลงตัวที่คนค่อนข้างกังวลแล้วก็คิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยก็คือพอเมืองมันเปิดใช่ไหมครับจากเดิมที่คนซื้อของออนไลน์สั่งสินค้าซื้อแต่งบ้านอะไรทำกันเนี่ยนะครับมันเริ่มเห็นดีมานด์ชิฟต์จากสินค้าไปเป็นบริการมากขึ้นนะครับพวกเนี่ยร้านอาหารกลับมาเปิดโรงแรมนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดคือค่าเช่าบ้านนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสติ๊กกี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนจากต้นทุนมันสะท้อนจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานแล้วก็การคาดการเงินเฟ้อนะครับงั้นถ้าแบ่งมาเนี่ยอย่างที่บอกคือน้ำมันน่าจะมีแนวโน้มลดลงในแง่ของเงินเฟ้อนะครับคอกูดคือสินค้าทั่วไปเนี่ยนะครับน่าจะเผยจะติดลบด้วยวันนี้เราได้ยินนะครับแบบพวกยูสคาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงหมดเลยนะครับแต่ตัวที่ยังมีปัญหาก็คือเซอร์วิสโดยเฉพาะยิ่งค่าเช่าบ้านที่ยังสติ๊กกี้อยู่นะครับงั้นวันนี้นะครับคนเวลาคนจับตาดูเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยไม่มีใครดูเฮดไลน์แล้วครับเพราะเฮดไลน์ยังไงก็ลงเชื่อไงก็ลงคนตัวดูอย่างเดียวคือดูคออินเฟลชันนะว่าคออินเฟลชันเนี่ยปรับลดลงหรือเปล่านะครับอย่าง3ตัวเนี่ยอะไรที่ถูกคำนวณมีน้ำหนักมากที่สุดเลยคะคอเซอร์วิสเนี่ยนะครับมีประมาณสักเกือบครึ่งเพราะว่าค่าเช่าบ้านอย่างเดียวเนี่ยประมาณ1ใน3ของตะกร้าแล้วนะฮะค่ะงั้นเซอร์วิสเนี่ยเป็นตัวที่สติ๊กกี้ที่สุดคือลงยากแล้วก็มีน้ำหนักเยอะนะครับค่ะแต่ทีนี้เราก็เห็นเราเริ่มเห็นคือตัวที่จะแบบว่าจะส่งผ่านทำให้ตัวที่เป็นบ้านเนี่ยลดลงก็คือพนักเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกที่รับรายได้มาจากการเป็นพนักงานบริษัทเราก็เห็นบริษัทขนาดใหญ่ๆนี่ก็มีการลดคนนะล่าสุดที่อาชีพเดียวกับเรานะคะ CNN ก็มีการปรับลดคนเหมือนกันนะคะใช่ครับคือผมว่าเราจะเห็นข่าวพวกนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับว่าโอ้เทคเซกเตอร์นู่นเซกเตอร์นี่เนี่ยปรับลดลงตลอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูการจ้างงานนอกภาคเกษตรคือ non farm payroll เนี่ยซึ่งออกปกติออกทุกๆสุกต้นเดือนใช่ไหมครับแล้วรอบนี้ก็จะออกสุกเนี้ยนะครับเน็ตแล้วเนี่ยการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังเป็นบวกอยู่นะครับคือบวกเดือนละประมาณสัก 200,000 กว่าคนนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าถามว่ามีคนโดนไล่ออกไหมอย่างไอตัว initial job search claim ใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวบอกว่ามีคนมาขอผลประโยชน์ทางการว่างงานเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเยอะไหมเดือนที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเน็ตๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีการจ้างงานมากกว่าคนโดนให้ออกอยู่นะครับก็แสดงว่าตลาดแรงงานมันยังใช้ได้อยู่มันยังแข็งแกร่งอยู่ถึงมีคนให้ออกก็จริงแต่ว่าก็มีดีมานด์สำหรับจ้างงานใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะดูอย่างเช่นเนี่ยวันนี้น่าจะมีตัวประกาศคือตัว job opening นะครับคือจำนวนคนที่ประกาศหางานอยู่เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะกว่าจำนวน
คนว่างงานอยู่เยอะพอสมควรนั่นแสดงว่าดีมานด์สำหรับตลาดแรงงานเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่เลยนะครับยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่ถามว่านะคะแต่ว่าก็ยังสูงใช่ยังค่อนข้างสูงแต่ถามว่าในที่สุดแผ่วไหมผมเชื่อว่าแผ่วเพราะว่าโหที่เล่นแตะเบรกกันขนาดนี้นะครับมีคนให้ออกขนาดนี้ไปเรื่อยๆขนาดนี้ยังไงก็แผ่วนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาแล้วผมคิดว่าประเด็นของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่ประเด็นว่าเงินเฟ้อจะไม่ลงครับยังไงเงินเฟ้อก็ลงผมเชื่อเฮดไลน์ยังไงก็ลงคอร์อินเฟชั่นยังไงก็ลงอย่างค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับถึงดัชนีค่าเช่าบ้านยังไม่ลงในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเทียบราคาค่าเช่าบ้านสมมติคนอยากจะเช่าบ้านใหม่วันนี้กับเมื่อเทียบกับเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยวันนี้เริ่มถูกลงแล้วนะครับแต่ว่า CPI ของการเช่าบ้านเนี่ยยังขึ้นอยู่เพราะส่วนใหญ่เวลาคนเซ็นสัญญาเช่าบ้านเนี่ยมันเช่าทีปีนึง52เดือนงั้นดัชนีที่บันทึกว่าใครจ่ายเท่าไหร่เนี่ยมันมูฟช้ากว่าราคาเท่าค่าเช่าบ้านใหม่จริงๆนึกออกมั้ยฮะเพราะสมมติผมเพิ่งเซ็นลิสต์ไปเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยยังไงผมก็จ่ายราคาเดิมถึงแม้ว่าราคาค่าเช่าบ้านใหม่มันลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่คำนวณดัชนีเนี่ยมันปรับช้ากว่ามันเป็นของเก่าอยู่งั้นใช้เวลากว่าที่จะมันจะปรับตัวลดลงงั้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอลอิชชูนิดนึงนะครับซึ่งมีคนทวนถามคุณโจโรมพาวเวลเมื่อการประชุมคราวที่แล้วนะโอ้โหคุณโจโรมพาวเวลตอบได้นะครับผมว่าใช้ได้เลยคือไปเล่นไล่ดูประเด็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นประเด็นคือยังไงก็ลงทั้งคอร์อินเฟชั่นและเฮดไลน์ไงก็ลงแต่ปัญหาคือมันจะลงในระดับที่เพียงพอให้เฟดเนี่ยนะครับสามารถที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมได้ไหมเพราะวันนี้สิ่งที่ตลาดคาดคือในเดือนมีนาเนี่ยนะครับเขาน่าจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยไว้ที่ 5% ให้ได้ 5-5.25 แต่ปัญหาคำถามที่สำคัญคือแล้วเมื่อเราไปยืนอยู่ณเดือนมีนาคมปีหน้านะครับวันนั้นน่ะทั้ง core inflation core PCE และการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าหรือต่ำกว่า 5% นึกออกไหมฮะคือถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยยังสติ๊กกี้แล้วยังค้างอยู่ที่แบบ 5% 6% เนี่ยคุณโจโรมพาวเวลก็อาจจะมาบอกว่าเฮ้ยงั้น 5% ไม่พอนะฮะแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับเงินตัว core inflation เนี่ยลงมาเหลือสัก 4% แล้วก็ forecast ของเงินเฟ้อทั้งหมดเนี่ยคาดว่าเงินเฟ้อมันจะลงไปต่ำกว่า 4% ในอนาคตผมว่า 5% เอาอยู่งั้นสิ่งที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะมันจบแล้วครับนาย เดี๋ยว trajectory ของเงินเฟ้อมันก็จะทยอยลดลงไป 5% พอแล้วก็ higher for longer อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเฟดไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น risk ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคืออย่างที่บอกนะครับวันนี้เราไม่ได้เถียงกันว่าเงินเฟ้อจะลงหรือเงินเฟ้อจะไม่ลงแต่ตั้งคำถามว่าเงินเฟ้อจะลงพอให้เฟดหยุดที่ 5% ได้ไหมนี่คือสิ่งที่ตลาดตั้งคำถามอยู่ค่ะแต่แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยมีนาคมแล้วก็เงินเฟ้อน่าจะอยู่ระดับที่ 4-5% ได้นี่คือการคาดการณ์ของตลาดนะครับแล้วก็แทบจะเป็น house view ของหลายๆคนเลยว่า trajectory นี่คือ base case นะครับว่าตลาดเนี่ยคาดว่าเงินเฟ้อจะลงแล้วก็ลงไปอยู่แถวๆสัก 4-5% ในเดือนมีนานะครับแล้วก็เฟดเนี่ยหยุดขึ้นพอดีที่ 5% นิดๆเพราะถือว่าอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินเฟ้อแล้วถือว่าเป็นการแตะเบรกแล้วคือช่วงนี้ที่ต้องขึ้นไม่หยุดเลยก็เพราะว่าเงินเฟ้อคอมันอยู่แบบ 5% กว่าใช่มั้ยฮะแล้วในขณะที่ interest rate อยู่ที่ 4% ค่ะยังไงก็เบรกเงินเฟ้อไม่ได้ยังไงต้องเอาดอกเบี้ยไปให้เกินเงินเฟ้อให้ได้นะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยที่เขาบอกว่าต้องขึ้นช้าๆแล้วเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี้ยดอกเบี้ยอยู่0ใช่มั้ยครับเงินเฟ้ออยู่6งั้นเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วมากเพราะเงินเฟ้อมันลงมาช้าก็ต้องไปหาที่จุดครอสกันที่หนึ่งนะครับงั้นตอนนี้พอเริ่มบอกว่ามันใกล้แล้ว 4% กับ 6% มันใกล้กันแล้วที่เหลือเนี่ยขึ้นช้าๆได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆฝ่ายจูนทีละนิดทีละนิดได้ละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นริสก็คือต้องตั้งคำถามนะครับว่าตลาดเชื่อไหมว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่แถวๆ 5% ให้ได้งั้นก็ถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรผมก็เชื่อว่าขึ้นอยู่กับไดนามิกของเงินเฟ้อในอนาคตนะครับงั้นถามว่าวันนี้อย่างตลาดส่วนใหญ่เชื่ออะไรตลาดเชื่ออย่างที่เราคุยกันเลยคือยังไงเงินเฟ้อก็ลงนะครับตลาดไม่ได้เบสไม่ได้เถียงว่าเงินเฟ้อจะลงไม่ลงแต่ว่าตลาดเชื่อว่าลงแล้วลงต่ำกว่า 5% ในเดือนมีนาคมด้วยเพื่อให้เฟดหยุดที่ 5% ให้ได้ค่ะทีนี้จะมีการประชุม14-15แต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะประกาศ12ลูกต้องน้าบอกว่านั่นมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเงินเฟ้อเกิดเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าตุลาคมมีโอกาสที่เขาจะพลิกกลับมาเป็นอย่างที่เขาบอก 0.5 อาจจะพลิกกลับมาเป็น 0.75 การขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างน้อยเพราะว่าสิ่งที่คุณโจโรมพาวเวอร์พูดเมื่อวานนี้ชัดมากนะชัดไม่รู้จะชัดยังไงแสดงว่าเขาเห็นบอกว่าเราจะ
เขาถึงกล้าพูดอาจจะไม่เห็นตัวเลขแต่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาอยู่ในเรนจ์ที่ใกล้กันแล้วก็คือต้องมั่นใจว่าอินเฟลชันเนี่ยออกมายังไงเนี่ยก็จะไม่เซอร์ไพรส์มากนะค่ะนะฮะแล้วก็หลังจากเนี้ยจะคือครั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็50 basis point แต่สิ่งที่จะดีเบตกันต่อก็คือว่าพอขึ้นจาก 4% กลายเป็น 4.5% เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนนะถ้าเกิดเงินเฟ้อลงช้ากว่าที่คาดผมว่าพาวเวลก็คงจะมาบอกว่างั้นครั้งต่อไปก็ยังเป็น50 basis point อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเงินเฟ้อลงมานะครับแล้วต่ำลงมากว่าเดือนที่แล้วแล้วมันชัดเจนว่าแรงกดดันมันน้อยลงนะครับก็อาจจะส่งสัญญาณว่าคราวหน้าอาจจะเหลือ25ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตลาดก็จะดีใจอีกนึกออกไหมครับงั้นวันที่12เนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยก็คือต้องไปดูคออินเฟลชันของสหรัฐนะครับว่าคออินเฟลชันเนี่ยมันจะอยู่ในแนวโน้มที่ค่อยๆทยอยลดลงได้ไหมค่ะเอ๊ะทีนี้เราถามนี่ค่ะว่าศูนย์คือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นแบบว่าเหมือนที่น้องเต้นาบอกไหมคะว่าหยุดก็อาจจะสัก 0.5 แล้วก็มา 0.25 แล้วก็จะหยุดตรงช่วงมีนาคมแต่ว่าเขาจะขึ้นไปอีกนิดหน่อย0.25 0.225ไปอีกยาวนานแค่ไหนคะหรือว่าเขาจะหยุดเลยคือการคาดการณ์ของตลาดแล้วก็อย่าง House View ที่เรามองเนี่ยนะครับก็คือเชื่อว่าวันนี้4ใช่ไหมครับเดี๋ยวธันวาก็จะเป็น 4.5 แล้วก็อาจจะขึ้นอีกสัก2ครั้งครั้งละ25 basis point ก็มีนาพอดีแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่5ถึง 5.25 นะครับแล้วก็คงอย่างนั้นไปตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เริ่มลดในช่วงปลายปีตลาดอาจจะมี expectation ว่าอาจจะลดลงเร็วกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสอีกรอบนึงแล้วนะครับคือวันนี้มันเหมือนกับเราขึ้นภูเขาครับเราเดินไปเรื่อยๆวันนี้เฟดบอกว่าเฮ้ยมันอีกไกลเหมือนขึ้นบันไดบอกให้โดดทีละ3ขั้นเถอะเดี๋ยวไม่ทันนะครับวันนี้มีคนบอกเฮ้ยเหนื่อยแล้วเบาๆหน่อยเดินขึ้นทีละ2ขั้นก็พอใช่มั้ยฮะแต่ว่าเบสที่จะถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นไปอีกไกลมั้ยใช่มั้ยวันนี้ตลาดแล้วก็เฟดเนี่ยอาจจะบอกว่าเดี๋ยวพอถึงชั้น5แล้วออกกันเถอะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เดินเล่นอยู่ชั้น5กันไปก่อนนะครับคำถามที่จะเกิดขึ้นอันที่1ก็คือตกลงเฟดจะเดินออกที่ชั้น5เปล่าหรือว่าจะต้องขึ้นไปแถวชั้น5ครึ่งชั้น6ใช่ไหมครับพอออกไปแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยเราจะเดินเล่นแถวๆนั้นอีกนานไหมกว่าจะเดินลงก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดยังตั้งคำถามแล้วเฟดก็อาจจะยังส่งสัญญาณไม่ชัดนักนะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับโอ้มันออกมากันเต็มเลยมาพูดกันเต็มเลยแล้วก็พูดคล้ายๆกันเนี่ยครับว่ายังไงก็คงจะต้องขึ้นไปแถวๆ 5% นะครับแล้วพออยู่ตรงนั้นก็คงอยู่แถวนั้นสักระยะนึงนะครับซึ่งไม่ได้พูดออกมาชัดเจนบางคนบอกว่าอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ในปี2024ก็คือขึ้นไปถึงแถวๆ 5แล้วคงไปทั้งปีเลยแล้วค่อยไปลดเอาปีหน้าอะไรเงี้ยครับค่ะเอ๊ะดร.นัทถามตัวที่เป็นบอนด์ยิลด์นิดนึงเพราะว่าเราเห็นตัว inverted yield curve ที่เป็นตัวบอนด์สั้นเนี่ยมันสูงกว่าบอนด์ยาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสอะไรกับเรื่องของการลงทุนแล้วมันเป็นความเสี่ยงอะไรกับเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตคะคือเอาจริงๆนะครับผมว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นความเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าคือปกติถ้าเราดูบอนด์ยิลด์นะครับผมพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยนะครับมันก็คือค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์บอนด์ยิลด์อัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นเนี่ยครับโอเวอร์2ปีนะครับงั้นเวลาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าสมมติวันนี้บอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ 4% ครึ่งก็แสดงว่าตลาดเนี่ยเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยโอเวอร์อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยควรจะอยู่แถวประมาณ 4% ครึ่งนะวันนี้อยู่ที่ 4% ใช่มั้ยครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไป 4% ครึ่งแล้วแล้วก็คงขึ้นไปถึง 5% แล้วคงค้างอยู่แถวนั้นสักระยะหนึ่งอันนี้เอาเฉลี่ยไปหมดที่ผมพูดมาเนี่ยวันนี้ตลาดคาดว่ามันควรจะอยู่แถวๆประมาณสัก 4% ครึ่งเฉลี่ย2ปีเฉลี่ย10ปีก็เหมือนกันนะครับอัตราบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยมันก็คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโอเวอร์อีก10ปีข้างหน้าแล้วอาจจะบวกไปอีกอะไรไปนิดหน่อยเวลาเราบอกว่าดอกเบี้ยระยะสั้นคือ2ปีสูงกว่าดอกเบี้ยระยะยาว10ปีเนี่ยก็แสดงว่าตลาดกำลังบอกว่าไอ้สิ่งที่เราคาดการ2ปีกับสิ่งที่เราคาดการไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับในช่วง2ปีนี้ดอกเบี้ยนโยบายจะสูงกว่าตลอดอีก10ปีข้างหน้าถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ inverted yield curve บอกมันไม่ได้เป็นตัว trigger recession หรือมันไม่มีอะไรเลยงั้น implication คืออะไรฮะ implication คือบอกว่าเพราะฉะนั้นจากปีที่2ถึงปีที่10เนี่ยดอกเบี้ยต้องต่ำกว่าปีที่0ถึงปีที่2ถูกไหมฮะถูกฮะเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าดอกเบี้ย2ปีมันคือเฉลี่ยจากปีที่0ถึงปีที่2ถ้าดอกเบี้ย10ปีคือปีที่0ถึงปีที่10ถ้า2ปีมันสูงกว่า10ปีก็แสดงว่า
จากปีที่2ไปปีที่10เนี่ยดอกเบี้ยต้องต่ำกว่าจากปีที่0ไปปีที่2ถูกไหมฮะงั้นบอนด์ยิลด์เนี่ยแค่เบสคิดแค่นี้เองฮะว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันมีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องลดใช่ไหมฮะงั้นยิลด์อินเวอร์ตเตอร์ดิวเคิร์ฟบอกแค่นี้นะครับบอกว่าถ้าดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปใน2ปีข้างหน้าเนี่ยหลังจากปีที่2ไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องต่ำกว่า2ปีแรกงั้นส่วนใหญ่เวลาบอกว่าทำไมเฟดถึงจะยอมลดดอกเบี้ยก็จะมีว่าเงินเฟ้อลงก็เป็นไปได้หรือรีเซสชันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรือเศรษฐกิจแผ่วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับงั้นเวลามี inverted yield curve นั่นคือเป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงบอกว่ามันตลาดบอนด์กำลังส่งสัญญาณว่าจะมี recession ในอนาคตถูกไหมครับมีโอกาสรูมให้ลดใช่มันมีโอกาสนั่นคือสิ่งที่ตลาดบอนด์บอกงั้นถามว่ามันมีโอกาสอะไรก็แสดงว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นก็คือมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอหรือเงินเฟ้อจะลดลงนะครับงั้นใครที่ไปซื้อบอนด์ระยะกลางระยะยาวเอาไว้นะครับแล้วดอกเบี้ยลดลงมาจริงๆเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็อาจจะปรับลดลงด้วยเวลาบอนด์ยิลด์ลดลงเนี่ยคนก็อาจจะได้กำไรจากการซื้อบอนด์ถูกไหมฮะงั้นวันนี้ผมว่าเป็น strategy หนึ่งที่คนหลายๆคนก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เอางี้ถ้ายังไม่กล้าซื้อหุ้นวันนี้ซื้อบอนด์ก่อนก็ได้นะอย่างบอนด์สหรัฐเนี่ย2ปีได้ 4% ครึ่งนะฮะดีมากดีกว่า dividend yield ดีกว่าอะไรหลายๆอันนะแล้วหลายๆคนก็บอกว่างั้นเดี๋ยวซื้อแถวๆช่วงกลางๆไว้ก่อนนะวันนี้เอา yield ที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะขยับไปซื้อตัวที่ยาวขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดช่วงไหนมั่นใจว่า recession มาแน่นะครับก็ค่อยขยับไปหาบอนด์ระยะยาวๆใช่ไหมเพราะว่าพอมี recession มาเนี่ยบอนด์ yield ยังไงก็ลงเพราะว่าเฟดต้องช่วยลดดอกเบี้ยถูกไหมครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะงั้นถือบอนด์ยาวๆยังไงก็กำไรงั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในแง่ของการลงทุนถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีครับมีอันเดียวคือถ้ามันไม่ได้เกิด recession แบบที่เราคิดกันก็คือเศรษฐกิจชะลอเงินเฟ้อลงแต่ดันเจอสแต็กเฟชั่นก็คือเงินเฟ้อดันขึ้นแล้วเฟดลดดอกเบี้ยไม่ได้ไอ้ที่เราเบสกันไว้ว่าดอกเบี้ยระยะยาวดอกเบี้ยในอนาคตมันต้องลงเกิดมันลงไม่ทันสิ่งที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับก็อาจจะขาดทุนได้แต่ผมว่าโอกาสเกิดขึ้นอาจจะมีไม่เยอะมากในระยะยาวนะครับในดอกเบี้ยมันก็คงจะต้องปรับลดลงที่นี้มีคำถามค่ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าเนี่ยอาจจะแค่ชะลอหรือว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยดร.ณมองยังไงคะคือตอนนี้นะครับเราเพิ่งปรับประมาณการ GDP ไทยนะถ้าดูเราปรับจากเดิมมองปีหน้าไว้ที่ 3.6 ตอนนี้ปรับมาเหลือ 2.8 นะครับสาเหตุที่ปรับลดลงเนี่ยก็สาเหตุเดียวก็คือว่าเราใช้สมมติฐานในการประมาณการเนี่ยจาก Bank of America Merrill Lynch ซึ่งเป็น Research Partner เราซึ่งเขาเนี่ย assume ไปใน base case ไปแล้วว่าจะเกิด recession นะครับก็คือ GDP หดตัวติดกัน2ไตรมาสเนี่ยนะครับทั้งในสหรัฐนะครับยุโรปอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส3ปีหน้าคือเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็อย่างในสหรัฐเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส1ถึงไตรมาส3เลยก็คือติดลบติดกัน3ไตรมาสนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดู cumulative change นะครับก็คือเศรษฐกิจติดลบเนี่ยเขาสมมุติแค่ประมาณสัก 1% ของ GDP ก็คือเป็น assumption ที่ใช้ว่า mild recession นะครับก็คือเศรษฐกิจติดลบแต่ว่าติดลบหน่อยเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนสมมติฐานในการประมาณการนะครับว่าเขาคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจมันจะชะลอจนถึงขั้น quarterly GDP เนี่ยติดลบแต่ว่าผมจะบอกว่าอาการของการเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรอบนี้นะมันจะไม่เหมือนปกติเพราะว่านี้ถ้าใครไปสหรัฐใครดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดดูว่า unemployment ยังอยู่ 3% ครึ่งนะแล้ว wage growth ยังโตอยู่ประมาณสักเกือบ 5% นะฮะมีตำแหน่งงานเปิดมากกว่าตำแหน่งงานที่คนหางานอยู่เกือบ2เท่าโอ้แสดงว่าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่เลยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เจอไปดูตัวเลขเศรษฐกิจอีกฝั่งนึงนะครับเช่น PMI นะพวกการผลิตนะครับเริ่มหดตัวลงแล้วนะครับหรือไปดูการส่งออกสินค้านะเราเห็นนะฮะไต้หวันฮ่องกงเกาหลีแม้กระทั่งไทยเวียดนามนะครับการส่งออกติดลบหมดแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วการส่งออกไปสหรัฐก็ติดลบแล้วด้วยมันแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราจะเริ่มเห็นไดเวอร์เจนซ์กลับไปกลับมาเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะในช่วงโควิดจำได้ไหมครับช่วงที่หูคนสั่งซื้อดีไวซ์ต้องคุกคนต้องมี iPad iPhone มีคอมพิวเตอร์ work from home เนี่ยนะครับมันมีการเร่งการผลิตพวก device พวกนี้มหาศาลเพราะฉะนั้นเอเชียเนี่ยได้รับสินค้าการสั่งพวกนี้เต็มไปหมดเลยจนเกิดชิปช็อตเตจจำได้ไหมครับชิปปรากฏการชิปหาย
ค่ะนะครับก็คือชิปมีไม่พอ ชิปไม่พออยู่ดีตอนนี้การผลิตมันเร่งตัวขึ้นเยอะมากจนสต็อกมันเกินนะครับแต่ดีมานด์เนี่ยมันชิฟจากการบริโภคสินค้าไปเป็นการบริโภคบริการเพิ่มมากขึ้นคือคนพอเมืองเปิดก็ไปกินข้าวไปอะไรเริ่มเอ้ยทำไมต้องซื้อ iPhone กันบ่อยๆนะฮะหรือว่าทำไมต้องหรือ Bitcoin หรืออะไรต่างๆที่หายไปเนี่ยทำไมต้องซื้อการ์ดจออะไรเงี้ยไอการผลิตเนี่ยมันเริ่มได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจฝั่งการผลิตเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับที่เศรษฐกิจฝั่งภาคบริการเนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับงั้นเวลาเราบอกว่าเจอ recession เนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะที่มันเป็น recession ในแง่ของตัวเลขคือ GDP เนี่ยติดลบจริงเพราะการผลิตมันลดลงแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอย่างนั้นก็คือโมเมนตัมเศรษฐกิจยังคงค่อนข้างดีอยู่มากแต่ว่าเราอาจจะเห็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็น recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะแต่ว่ามีประเด็นนึงอ่ะดร.นะคือในช่วงโควิดเนี่ยสหรัฐนี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะที่แบบอัดฉีดแบบไม่อั้นเลยเยอะมากเลยนะแล้วก็มีการทำ QE แบบเยอะอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเงินเนี่ยมันค้างเข้าไปอยู่ในระบบเยอะหรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทำ QT นะคะแต่ว่าโอ้เงินมันจำนวนมหาศาลอะทำยังไงมันก็ไม่ค่อยยุบอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่ากับที่แบบว่าเหมือนคนยังแบบอัตราการว่างงานเนี่ยมันไม่ว่างงานเพิ่มขึ้นสักทีมันยังค้างอยู่เนี่ยมันมีผลไหมคะมีครับมีจริงครับเฟดเนี่ยเพิ่งออกสตูดี้มาอันนึงว่าระหว่างที่มีโควิดแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มไปหมดเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เขาเรียกว่า excess saving คือเงินออมส่วนเกินนะคือปกติคนไม่ได้ออมเยอะนะครับแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมีเงิน stimulus แจกกันกระจายใช่ไหมทุกคนได้บ้านละหมื่นใช่แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมีเงินที่เป็นค้างกองเอาไว้อยู่ในแบงก์นะครับเขานับรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับช่วงที่ผ่านมาพอเมืองเปิดเนี่ยมันก็เริ่มมีการ run down on saving ก็คือเอาเงินออกไปใช้จ่ายกันสนุกสนานนะครับเขาก็ยังเชื่อว่าตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณสัก 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าคิดต่อครัวเรือนเนี่ยก็แต่ละบ้านเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณสัก 5,500 เหรียญต่อครัวเรือนนะครับในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเงินตัวนี้ก็อาจจะเป็นเงินก้นถุงนะทำให้มันใช้ไปได้อีกสักระยะนึงนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเงินตัวนี้หมดทำไงหรือว่าต้นทุนจากตราดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับมันเริ่มจะทำใหเศรษฐกิจมันแผ่วมันเป็นไปได้ไหมผมก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ตอนนี้เซกเตอร์ที่อาจจะมีสัญญาณโดนหนักที่สุดนอกเหนือจากพวกภาคการผลิตการส่งออกซึ่งมันเริ่มชะลอตัวแล้วเนี่ยก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับอัตราการกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยมันเคยอยู่ 3% ตอนนี้มันกลายเป็น 6% ราคาบ้านหลังเดิมเนี่ยเคยผ่อนอยู่เนี่ยนะครับในค่าของการผ่อนเนี่ยขึ้นเกือบ2เท่านะมันก็เริ่มเห็นยอดขายบ้านใหม่ก็ลดลงนะครับreal asset activity ก็เริ่มชะลอลงนะครับไอการจ้างงานในภาคพวกนั้นก็เริ่มชะลอลงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มถึงแม้ว่าบางส่วนนะครับเช่นภาคการบริโภคภาคบริการการจ้างงานยังคงดีอยู่แต่มันก็จะมีอย่างเช่นตอนนี้เทคใช่ไหมฮะไอภาคสื่อหรือภาคการผลิตอื่นๆเนี่ยมันก็ได้ผลกระทบงั้นวันนี้ต้องบอกว่ามันดูสัญญาณเศรษฐกิจยากมากเลยครับเพราะมันมีเฮ้ยทำไมPMI manufacturing นะ ISM manufacturing เนี่ยเริ่มหดตัวแต่ถ้าไปดู ISM service เนี่ยยังขยายตัวอยู่อะไรเงี้ยคือมันดูแล้วเอ๊ะตกลงมันอยู่เศรษฐกิจเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยดร.นะบอกแล้วนะคะว่ามันจะ 1-3 ไตรมาสคือในช่วงของ1-3ไตรมาสเนี่ยคำว่าถดถอยเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะในภาคธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนเขาก็จมูกไวนะคะก็คือมีการปรับลดค่าใช้จ่ายลดที่เป็นฟิกคอสพนักงานอะไรไปแล้วอะเราจะได้เห็นไปถึงขั้นอันตรายหรือว่าไหลแรงขนาดไหนธุรกิจล้มละลายไหมคะหรือว่าเกิดหนี้มหาศาลขึ้นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราพอจะได้เห็นคือถ้าเราสมมติว่าเราจำลองในช่วงที่ผ่านมาที่เวลาเกิดวิกฤตนะคะมันก็จะเกิดอาการที่แบบขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เขาเรียกว่ามีผลกระทบตามมาอย่างเงี้ยค่ะคือปกตินะครับถ้ามี recession แล้วติดลบแค่ 2-3 ไตรมาสว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะมีบางธุรกิจที่ยอดขายได้รับผลกระทบใช่ไหมครับเพราะว่ารายได้คนมันลดลงเพราะฉะนั้นคนอาจจะไปซื้อของน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่า recession เนี่ยคือ financial crisis ใช่ไหมคือเศรษฐกิจหดตัวผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ถามว่าถ้าจำได้นะครับไตรมาส 1ไตรมาส 2นี่เศรษฐกิจสหรัฐนี่ก็ technical recession หนึ่งนะว่าตัวเลข
GDP มันติดลบ2ไตรมาสแต่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันแค่เป็นประเด็นเทคนิคอลซึ่งเราอาจจะเจออารมณ์ประมาณนั้นอีกก็ได้ก็คือเราเห็นตัวเลขติดลบแต่มันติดลบในฝั่งของภาคการผลิตนะครับแต่ฝั่งบริการอาจจะยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้ามันเป็นแค่เป็นภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหกระจายไปรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือพูดว่า recession ทีเดียวเนี่ยทุกคนมองกลับไปเป็น2008ทุกทีเลยแต่ผมจะบอกว่า2008นั่นคือ financial crisis นะครับซึ่งมันเป็นแบบเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายรุนแรงมากอันนี้เราหวังว่ามันจะไม่ได้เกิดแบบนั้นอันนี้ขอให้เศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟ้อเริ่มลดลงนิดนึงเฟดไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่ออันนี้ก็ถือเป็นซีนาริโอที่ต้องถือว่าดีมากแล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าปีหน้าไม่มี recession เลยเนี่ยผมจะเป็นห่วงนะครับเพราะมันแปลว่าไอ้เงินเฟ้อที่เราคิดว่ามันจะทยอยลดลงเนี่ยมันอาจจะลดลงไม่ได้นะแล้วเศรษฐกิจโหมันขยายตัวทุกคนเฮฮาปาร์ตี้ยังบูมกันอยู่เนี่ยเงินเฟ้อไม่ลงนี่เฟดก็ชะลอไม่ได้นะครับค่ะเอ๊ะดร.นะคะอย่างคริปโตเนี่ยการระเบิดของคริปโตเนี่ยตอนนี้เราเห็นนะคะจากเหรียญเนี่ยตอนนี้เริ่มมาแพลตฟอร์มละแล้วไม่แน่ใจอันนี้มันจะกลายเป็นจุดชนวนของ financial crisis ได้ไหมเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันมีสถาบันการเงินอะไรเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าอ่ะใช่อันนี้คือคำถามที่สำคัญเลยครับว่าเวลามันมีอะไรแตกเนี่ยนะครับมันจะลามไปถึง crisis ไหมซึ่งประตูที่สำคัญจะแปลงไปสู่ crisis เนี่ยคือภาคการเงินถูกไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่า market cap ของคริปโตเนี่ยจากประมาณสัก3 ล้านล้านเนี่ยหายไปสักประมาณ2 ล้านล้านกว่าแล้วเหลือแค่ประมาณสัก1 ใน 3ของสิ่งที่มันเคยเป็นแต่สังเกตไม่มีธนาคารไหนเป็นอะไรเลยนะครับแสดงว่าธนาคารเนี่ยคือภายในวงคริปโตกันเองเนี่ยมันมี leverage กระจายเลยคือเวลาบอกว่าจะนำไปสู่ crisis หรือไม่เนี่ยผมว่ามันจะมีทั้งหมด element 3เรื่องนะครับก็คือมันมีสิ่งที่เรียกเป็นฟองสบู่ใช่ไหมครับมันมีการ use of leverage ก็คือมีการสร้างหนี้นะครับแล้วมันก็มีลามไปสู่ภาคธนาคารหรือไม่นะครับซึ่งภายในวงคริปโตกันเองเนี่ยเห็นชัดว่ามันมีการใช้ leverage กระจายเลยอย่างพวก DeFi อย่างช่วงแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตรงถึงอย่าง FTX ที่พังไปหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็คือกลายเป็นสินทรัพย์มีไม่พอหนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ต้องแตกไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารยังไม่ได้เอาขาเข้าไปยุ่งเต็มๆเยอะๆขนาดนั้นบางทีก็อาจจะใช้บริษัทลูกเข้าไปใช้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีการแบบกู้ยืมธนาคารขนาดใหญ่เป็นวงขนาดใหญ่เพื่อเอาไปลงทุนพวกนี้งั้นก็โซฟาซิงเกิลครอสว่ามันยังถูกชิลได้อยู่หรือว่ามันมีเชลป้องกันต่อระบบของธนาคารได้ในระดับหนึ่งงั้นก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาใช้คำว่าอะไรนะครับเวลาน้ำลดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใครว่ายน้ำโดยไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับอันนี้ไอ้สิ่งที่มันแตกเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นว่า exposure มันอยู่กับใครมากที่สุดค่ะเพราะว่ารอบ2008นี่ CDS นะรอบนี้ก็เกิดนวัตกรรมการเงินใหม่ก็คือคริปโตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมการเงินเวลาที่มันเกิดนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยสังเกตว่ามันจะเกิด financial crisis ทุกทีเลยนะคะเหมือนเราสมัยก่อนก็มี BIBF อะไรเข้ามาก็นั่นแหละก็ระเบิดช่วงนั้นคือเวลามีอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่า regulation เก่าๆมันตามไม่ทันแล้วไอ้บริการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็ตามเข้าไปไม่ทันใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าโชคดีนิดนึงก็คือระบบการเงินสหรัฐเนี่ยนะครับผ่าน2008มานะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การดำรงเงินกองทุนการทำอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับอย่างปี2008เนี่ยบทเรียนที่เขาได้สำคัญก็คือพวก CDO CDS exposure ต่อ housing market ใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนพูดถึง housing market ในสหรัฐกำลังจะเริ่มแย่ไม่มีใครห่วงธนาคารเลยนะครับเพราะไม่มีใครเข้าไปเล่นอะไรแบบนั้นเท่ากับปี2008นะครับ leverage ก็ไม่เยอะคนกู้เงินก็กู้ด้วย fixed rate ไม่มีใครใช้ ARM adjustable rate mortgage อะไรเงี้ยนะครับงั้นความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากนะครับเหมือนกันผมคิดว่าคริปโตเนี่ยก็คงเป็นโชคดีนิดนึงว่ามันไม่ได้พัฒนาไปถึงตรงที่ระบบการเงินปกติเนี่ยไปใช้ leverage ในการเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะอย่างฟิวเจอร์ก็เพิ่งเกิดก่อนที่จะแตกแป๊บเดียวใช่ไหมครับมันเรื่องของเงินกองทุนหรือว่าคนที่จะไป เล่นเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้เปิด ETF Bitcoin อะไรใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆอีกสักพักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลามมาภาคการเงินปกติได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างของปี2008เข้าใจว่ามันเป็นรายใหญ่อ่ะเป็นกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มหุ้นทุนรายใหญ่แต่คริปโตนี่แสดงว่ารอบนี้แบงค์เม้านี่คือถูกเผาใช่ไหมคะคือกระทบเฉพาะแบงก์เม้าที่เป็นรายย่อยๆที่เข้าไปเล่นคริปโตกัน
ฮะถ้าไม่นับexchange อย่าง FTX หรือว่าไม่นับพวกอะไรใหญ่ๆที่มีคนลากคนเข้าไปใช่ไหมมีปาใชวา่นตัวใหญ่ๆเข้าไปลากเข้าไปอีกอะไรเยอะค่ะก็ไม่ได้เป็นสถาบันแล้วกันค่ะฟังจากดร.นาก็คือสถาบันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะตอนนี้แล้วก็ยนั่งาไมจ่ะเลห็งนจากเยอะยังไมม่าเหก็นนะนครัะบก็เดี๋ยวต้องรคอ่ะดูแต่เชื่อว่าธนาคารใหญ่ๆไม่ได้มีใครเข้าไปมี exposure ใหญ่ขนาดโอ้แต่ว่าระดับ FTX นี่ก็ถือว่าใหญ่อันดับต้นๆนะคะหรือผมมาขนาดนี้ยังไม่เจอก็แสดงว่าก็คราวนี้ก็เหลือ Binance นะคะที่ยืนหนึ่งอยู่นะ มีคอยเบสมีไบแนนซ์อ่าใช่ใช่อันนี้ที่เหลือยืนหนึ่งอยู่นะคะก็ขอให้เขายืนหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบมากทีนี้เราเรียนถามนิดนึงค่ะแล้วสําหรับตลาดหุ้นล่ะคะดร.นะถ้าเราบอกว่าเรายังต้องระวังในเรื่องของ Growth Shock อีกรอบหนึ่งตลาดหุ้นสหรัฐจะถูกดึงลงมาอีกรอบหนึ่งไหมคะอันนี้เลยจคะรับแรงขนาดไหนคะคือขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจอันที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งคือเศรษฐกิจจะชะลอไหมใช่ไหมครับอันที่สองเศรษฐกิจชะลอเนี่ยทำให้ earning เนี่ยถูกปรับลดลงอีกเยอะขนาดไหนนะฮะอย่าง equity strategist ของเรานะครับที่เป็น US equity strategist เนี่ยเขาก็ให้ target ของปีนี้นะครับS&P 500เนี่ยของปีหน้านะครับที่4,000ก็คือตรงเนี้ย ก็คืออยู่ตรงนเขี้าก็นะมองว่าแต่เขามองว่ามันอาจจะลงไปก่อนตาม earning revision เพราะเขายังเชื่อว่า earning revision เนี่ยยังมีอีกเลขหนึ่งที่จะต้องถูกปรับนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะเป็น bear market rally รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าคือเงินเฟ้อก็เห็นกันเกือบหมดแล้วดอกเบี้ยก็น่าจะใกล้สุดแล้วนะครับบอนด์ยิลด์ก็ใกล้จะพีคแล้วนะครับดอลลาร์อาจจะพีคไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายคือ earning เนี่ยนะถ้ามี earning recession หมายความว่ามีการปรับ earning ลดลงแล้วทำให้ตลาดผันผวนอีกรอบนะครับแล้วมันไม่มีช็อคอื่นมาเนี่ยผมว่าอันนั้นอาจจะเป็น bottom แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้เป็นวิวนะครับซึ่งก็แต่ละคนก็จะมีวิวที่แตกต่างกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละหมดแล้วไอ้เงินเฟ้อเยอะขนาดนี้earning มันไม่มีผลกระทบหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วิวแต่ว่าวิวของนักลงทุนอเมริกาเนี่ยก็คือกำลังบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจชะลอแล้วนำไปสู่ผลกระทบกับ earning นะครับงั้น valuation จะได้ผลกระทบอีกเล็กนึงนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือมองว่าถ้าจะให้ low หรือว่าการปรับของตลาดหุ้นเนี่ยมันลงมาต่ำสุดๆเนี่ยนะครับต้องเห็นหนึ่งอย่างนะครับก็คือต้องเห็นแบงก์ชาติคือเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ย คือในอดีตเนี่ยจะมาร์กเป็นบอททอมเรียลบอททอมได้เนี่ยนะครับมันต้องเศรษฐกิจต้องแย่แล้วเฟดต้องเริ่มลดดอกเบี้ยแต่ในขณะปัจจุบันเนี่ยมันยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่เลยงั้นมันก็อาจจะมีแบบเฮดวินสิ่งนิดนึงที่อาจจะทำให้ตลาดอาจจะยังไม่ใช่บอททอมจริงนะครับงั้นก็แต่ว่าผมเชื่อว่าแถวคือผมไม่เชื่อว่าใครจะมาร์คบอททอมได้พอดีเด้ครับยากเพราะฉะนั้นจริงๆยากมากไม่มีทางด้วยนะครับงั้นผมว่าการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าใช่ไหมโฟร์ดลุคกิ้งแน่ๆเพราะฉะนั้นใครชอบอะไรรักอะไรเนี่ยถือช้อปปิ้งลิสต์ไว้เลยผมเชื่อว่าความผันผวนเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสนะครับเพราะว่ามันน่าจะใกล้บอททอมเต็มทนแล้วถ้าไม่ใช่บอททอมแล้วค่ะแต่ว่าฟังจากที่ดร.นาวิเคราะห์เราฟังเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะถดถอยก็เนี่ยมันก็มีบัฟเฟอร์รองอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาคบริการการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ยังดูดีอยู่แล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานก็ยังไม่ได้สุดหวบอ่ะพูดง่ายคือไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบมากมายเหมือนสมัยก่อนเนี่ย 9% 10% อะไรตรงนี้นะคะแสดงว่าระดับเนี่ยมันยังเป็นระดับที่เหมือนลงมาเนี่ยก็คงไม่ลงคือคงไม่ถดถอยแรงอ่ะพูดง่ายคือไม่ถดถอยแรงอ่ะใช่มั้ยคะใช่ครับแล้วก็ถึงถดถอยเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าโลกหลัง QE เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเห็น financial crisis แบบแรงๆเนี่ยก็จะมีน้อยลงไปเยอะมากนะครับคือพูดง่ายๆคือถึงเศรษฐกิจชะลอเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะผมอาจจะไม่ค่อยกลัว recession เท่าไหร่แต่ผมกลัว crisis มากนะครับแต่ว่าตั้งแต่ธนาคารกลางเนี่ยมีเครื่องมือพิเศษคือ QE เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิด financial crisis ใหญ่ๆเนี่ยแทบไม่มีเลยสังเกตอังกฤษนะครับอังกฤษนั่นคือเกือบจะเป็นวิกฤตการมหาศาลเลยนะครับตอนที่เสียนายกรัฐมนตรีกับเสียรัฐมนตรีคลังไป2คนเนี่ยนะครับ movement นั้นเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดพันธบัตรอังกฤษเนี่ยจะเป็นวิกฤตเลยนะครับคือตลาดล้มได้ทั้งตลาดเลยนะครับแต่ Bank of England ทำไงครับก็เข้ามาพิมพ์เงิน QE อัดฉีดสภาพคล่องทำให้คนหยุดแพนิคไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่างั้นช่วยมาเคลียร์รัฐมนตรีคลังออกไปหน่อยดิ แล้วทันทีที่เคลียร์รัฐมนตรีคลังออกไปเนี่ย
แพนิคมันก็หยุดนะครับค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับมันมีจุดที่เราสามารถที่จะไปเล่นใช้นาฬิกาหยุดเวลาแล้วก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้มันจบไปได้นะครับแล้วก็หรืออีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือช่วงโควิดจำได้ไหมครับที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยจะมี mass default เดี๋ยวบอนจะพังเละเทะโอ้โหเฟดนี้เอาปืนมาซูก้ามาวางเอามาสิไหนใครจะ default นะแล้วความกังวลก็หายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากคือถึงคือผมอาจจะไม่เคยเห็นด้วยกับการทำ QE เพื่อเปรียบพิมพ์เงินแจกกระจายนะครับแต่การที่เป็นlender last resource แล้วเป็นการ restore confidence เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปเยอะมากนะครับแต่ว่าก็หวังว่าไอ้ความเชื่อมั่นตรงนี้จะไม่ได้นำไปสู่แบบ moral hazard คนเทคความเสี่ยงเงินกระจายนะครับ so far ก็ถือว่าภาคการเงินก็ well behaved ค่อนข้างดีมีเงินกองทุนมีอะไรค่อนข้างโอเคครับอืมค่ะดร.นาหาเขามองกันว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยคือแสงสว่างเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่โซนเอเชียนะคะก็คือในส่วนที่เป็นทางด้านของเอเชียเราเนี่ยก็จะใสสว่างส่วนทางด้านของที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย DM เนี่ยก็จะค่อยๆพัฒที่จะวูบไปนิดนึงจะวูบไปนิดนึงมองยังไงบ้างคะสำหรับในเรื่องของโอกาสของเศรษฐกิจที่จะเติบโตในปีหน้าสำหรับในแต่ละโซนเนี่ยคือผมว่าครึ่งปีแรกนะครับเอเชียจะเหนื่อยมากเลยครับเพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งคือถ้าเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยแย่คือชะลอตัวอย่างที่ผมพูดเนี่ยคืออันนี้คือเป็นวิวนะเป็นมุมมองการส่งออกเละหมดทุกประเทศแน่นะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่าฮ่องกงเกาหลีไต้หวันไทยแลนด์เวียดนามส่งออกเริ่มติดลบแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยยังไงก็ติดลบแล้วติดลบเยอะขึ้นด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยจีนยังไงก็ยังเปิดไม่ได้ซึ่งจีนเนี่ยก็ต้องบอกยอมรับว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ที่นอนป่วยอยู่มาสักพักแล้วเนี่ยนะครับวันนี้หมอบอกว่าจะเอาเครื่องช่วยหายใจออกเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอดึงออกปุ๊บเนี่ยก็ป่วยกลับขึ้นมาทันทีเลยก็ต้องเครื่องจับช่วยหายใจยัดใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแต่ครึ่งหลังของปีหน้าผมว่าน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับถ้าเกิดจีนกลับมาเปิดได้นะครับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่มันชะลอเนี่ยมันเริ่มกลับมาดีขึ้นไอ้ inventory cycle มันกลับมาทำให้ export demand มันดีขึ้นนะครับงั้นก็อาจจะเชื่อว่าอาจจะแย่ในช่วงต้นของปีนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า develop market เนี่ยปีที่ผ่านมาเขาค่อนข้างดีเพราะเขาเปิดเมืองได้เร็วนะฮะแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจมันฟื้นกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้ามันมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นฐานการผลิตพวกสินค้าต่างๆนะครับอืมค่ะเราไม่แน่ใจว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยตุลาคมเนี่ยที่ของเราส่งออกติดลบไป 4.4% เนี่ยมันเป็นเทคนิคเชิงเทคนิคหรือเปล่าฮะไปเปรียบเทียบว่าปีที่แล้วดีหรือว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่ามาแล้วนะภาวะเศรษฐกิจถดถอยภาวะเศรษฐกิจการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เราต้องค้าขายกับเขาเราต้องส่งออกกับเขาผมว่ามันมี2ประเด็นประเด็นแรกคืออย่างที่พี่นาว่าคือเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอก็ export demand มันเริ่มลดลงจริงๆครับคือทั่วโลกเลยคือ the trade volume ทั้งโลกเนี่ยมันชะลอตัวคือมันไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับอันที่2เนี่ยผมว่ามันเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเทคนิคในเรื่องอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับในช่วงที่เมืองหลายๆประเทศเริ่มเปิดกันจำได้มั้ยก่อนที่โอไมครอนจะมาเนี่ยโหทุกคนเร่งผลิตซื้อdevice โหเทคขึ้นกระจายอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์พอร์ตไต้หวันบวกจริงเกือบ 100% ในฝั่งของเทคเอ็กซ์พอร์ตนะครับช่วงนั้นน่ะโหมันเป็นยุคทองของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เลยช่วงปลายปีเนี่ยเราเห็นชัดนะปกติเนี่ยการส่งออกบ้านเราเนี่ยมันก็จะช่วงต้นปีเนี่ยมันก็จะแผ่วๆเพราะว่าคนไม่เคยได้ใช้ทำอะไรแล้วก็จะไปเร่งตัวขึ้นช่วงไตรมาส2ไตรมาส3นะครับแล้วก็คนผลิตก่อนที่จะเป็นคริสต์มาสซีซั่นนะครับแล้วพอช่วงไตรมาส4เนี่ยก็จะแผ่วลงนะครับปีที่แล้วนี่คือผลิตกันยันปีใหม่เลยฮะการส่งออกมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเมืองไทยเองเนี่ยปกติเนี่ยเฉลี่ยสัก21-22บิลเลียนดอลลาร์ต่อเดือนนะครับปลายปีที่แล้วขึ้นมา27นะฮะเพราะฉะนั้นตุลาเราเห็นติดลบ 4% เนี่ยผมคิดว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเห็นติดลบเยอะกว่านี้อีกเพราะฐานปีแล้วมันสูงมากนะใช่ค่ะเราอาจจะเห็นติดลบจริง 10% นะครับโอ้โหอันนี้น่าใจหายมากติดลบ 10% เนี่ยแต่คือระดับอาจจะไม่ได้ลดลงนะครับหมายความว่าเพราะปีที่แล้วมันสูงจริงๆแต่เราจะเห็นติดลบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงธันวาค่ะจริงๆแล้วส่งออกแต่ละเดือนเนี่ยเกิน20,000 ล้านเหรียญเนี่ย
ก็ถือว่าเยอะแล้วหรือเปล่าฮะดรนะใช่ใช่เใพชรา่ะว่าครักบ็เยอะแล้วนะคะตอนนั้น18,000นี่ก็บอกเยอะแล้วนี่ใช่ไ20,000หมลดลงนี่เราก็อุ๊ยทำไมมันลดเยอะแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วพี่เนาตามมานานเนี่ยพี่เราจะคุ้นเลขแถวแถว18,000หมื่นหมื่เนก้แปาดใชส่องใชห่มื่นสองหมื่นหนึ่งพออู้ได้ปลสาอยงหมปืี่นแนลี้่วดมีันใขจึ้นไปกัสนองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดอะใชเนี่ย่มันแบบยิ่งฐานสูงเนี่ยมันเราก็เลยยิ่งคใาชด่หวังไปเรื่อยๆว่าเออใชมัน่ต้องรักษาระดับนี้แต่จริงๆของเรานี่20,000 กว่าก็ถือว่าค่อนข้างเป็นระใชดั่บที่ครัดบีแล้วใชอ่ืครับมงั้นค่ะมันก็จะเป็น drag on growth ถูกไหมตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยปีหน้าก็จะเป็น drag เพราะวค่า่ะเพราะว่าเราจะกลับไปภาวะปกติค่ะใช่ไหมฮะค่ะแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ไงฮะโอ้วันนี้ยวบเลยนะคะดร.นะเจอคุณเจอโรมพาเวลออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้ฮก็ะแบบลดลงเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยค่าเงินเราก็จะเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอีกก็จะยิ่งแข็งขึ้นไปใหญ่เลยทีนี้ส่งออกปีหน้ากลายว่ามูลค่ามันก็จะลดลงด้วยหรือเปล่าคะก็มีความเป็นไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอืมที่พอสมควรอัคนนี่้ะก็คือเป็นสาเหตุที่เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นภาวะเศรษฐกิจฟื้นแบบไม่เท่ากันนะครับค่ะคือฝั่งหนึ่งการท่องเที่ยวจะกลับมาดีขึ้นใช่ไหมโรงแรมที่ปิดไป2 ปีจะทยอยเปิดร้านอาหารก็จะดีขึ้นคนไปจับจ่ายใช้สอยแต่ฝั่งภาคการผลิตเพื่อการส่งออกแรงงานนะครับการผลิตสินค้าเผื่อจะภาคเกษตรด้วยเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงอืนมะครแัลบ้วก็นคีื่อท่องเที่ยวมันหายไป2 ปีคกา่ระผลิตเป็นพระเอกมา2 ปีตอนนี้ใชกํ่าลังคจ่ะะเริ่มกลับกันแล้วอ๋อเพราะล่าสุดเราเห็นยางพารานี่ทรุดฮวบเลยนะคะคือแน่นตอินดคลรับบคเลือยติดลบเลยใช่ครับค่ะอันนี้ก็ก็จะเหนื่อยนิดนึงใช่เพราะว่าช่วงที่เกิดโควิดขึ้นเนี่ยโอ้ขายดีมากเลยเพราะว่าเอาไปผลิตถุงมือเอาไปผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายดีมากแต่พอตอนนี้เราเห็นทรุดฮวบเลยอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนหนึ่งเหมือนกันว่าภาคเกษตรวีนาก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวพยุงเท่าไหร่ใช่ไหมคะราคาครับพกั็ฒจะนราอเกษสอตงรสองเรื่องก็คือราคาน้ำมันอก่ับาจีนค่ะใช่ไหมถ้าจีนเปิดก็อาจจะกลับมาดีขึ้นได้แต่ถ้าค่ะเรามองว่าจีนยังเปิดไม่ได้ระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะด็อกแดกด็อกแดกอยู่ไปทุเรียนเพราก็ะลโกดลลบอลงดีมานด์มันก็จะแผ่วใช่ดรก็นัททเขุาเรียนก็เปิขดายผลลดไม่ลไดง้ใช่ครับมันก็เลยภาคเกษตรนั่นแสดงว่าปีหน้าดรนะเศรษฐกิจเราก็คือแขวนอยู่บนเส้นได้เส้นเดียวคือท่องเที่ยวป่ะฮะใช่ครับคือผมคิดว่ามันจะเป็นเครื่องจักรเครื่องเดียวที่เหลืออยู่ในปีหน้าถามว่ามันเป็นเครื่องจักรที่แข็งแรงไหมน่าจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราเริ่มจาก40 ล้านคน12%ของ GDP เราลงไปที่ศูนย์เลยนะครับตอนนี้เรากำลังไต่กลับขึ้นมานะครับซึ่งจาก40 ล้านเราเพิ่งได้10 ล้านเองค่งะั้นปีหน้าเรา expect ว่าจาก10 ล้านน่าจะขึ้นไปสัก19 ล้าน20 ล้านมันก็ยังเป็นเครื่องจักรที่ดึงเนี่ยที่ตัวอื่นมันเป็นแรกดึงลงหมดเลยครับทั้งการส่งออกตอนนี้เราเริ่มเห็นคอนซัมชันเราชะลอแล้วนะฮะจากที่โอ้โหเมืองเปิดคนจะกลับมาจับจ่ายใช้สอยตอนนี้เริ่มเห็นแบบเริ่มเทเพอร์ลงมาเบาๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นอย่างนั้นนั้นผมค่อนข้างห่วงครึ่งปีแรกแต่หวังว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นค่ะเอ๊ะอย่างนี้ที่เราบอกว่าแบงก์ชาติอาจจะไม่ค่อยห่วงเรื่องเงินเฟ้อเท่าไหร่ถ้าสมมติเราเปิดประเทศแล้วมันภาคบริการมันเริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับเรื่องของเงินเฟ้อไหมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราเห็น BTS เขาประกาศปรับราคาไปแล้วนะคะคือเขาบอกไม่ไหวแล้วต้นทุนเยอะเหลือเกินมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือค่าไฟอะไรอีกนะคะที่มันจะขึ้นตามมาอันนี้มันจะกลายเป็นเงินเฟ้อที่น่าห่วงในปีหน้าสำหรับไทยไหมคะคือผมคิดว่าของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะประเด็นคล้ายๆกันก็คือเงินเฟ้อน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแต่คำถามคือจะลงมาในทาร์เก็ตของแบงก์ชาติเนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะครับผมยังคิดว่าเฉลี่ยปีหน้าเนี่ยยังไงก็เกิน3%นะครับมาจากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือแรงค่าแรงงานปรับเพิ่มขึ้นถูกไหมมีน้ำเวทขึ้นไปแล้วนะครับค่าไฟยังขึ้นไม่สุดแล้วเดี๋ยวจะทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามตรึงเอาไว้ก็ตามนะครับพวกคุกกิ้งแก๊ส LPG เดี๋ยวก็คงต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่ลงเพราะดีเซลที่เราไปอุดหนุนไว้แถวๆ35 บาทเนี่ยถ้าราคาน้ำมันลงมานะครับยังไงเราก็ต้องชดเชยโดยการจ่ายแพงขึ้นนะครับเราต้องจ่ายคืนกองทุนน้ำมันนะครับมีแสนกว่าล้านนะครับงั้นในประเด็นพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่รอที่จะ pass on เข้าไปในคอสเกือบจะทุกเรื่องเลยคือพูดง่ายคือเราดึงไว้เยอะเงินเฟ้อเราเลยขึ้นไม่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะค้างนานเพราะว่าคอสมันจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งค่าไฟเนี่ยผมว่าคนก็จะเริ่มบ่นกันไปแต่ว่าต้องถือว่าเราน้อยกว่าชาวบ้านนะครับถ้าเราไปดูค่าไฟในอังกฤษค่าไฟในยุโรปขึ้นกันที3 เท่า 4 เท่านะครับ
นั่นคือเป็นสาเหตุว่าทำไมเงินเฟ้อเขายังค้างอยู่ที่เป็น10%เพราะเขาเปลี่ยนจากแก๊สผ่านท่อกลายเป็น LNG เกือบทั้งหมดซึ่งแพงกว่ามหาศาลนะของเราโชคดีที่ยังมีแก๊สในอ่าวไทยยังมีแก๊สจากพม่านะครับเราเลยใช้ LNG ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเราต้องใช้เยอะๆเนี่ยก็มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและอย่างนี้การขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเรามองว่าในระดับแบบเนี้ยที่แบงก์ชาติทำเนี่ยมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยคือที่ผ่านมาผมคิดว่าก็มันก็เสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเราวันนี้คอร์อินเฟลชัน 3% นะครับ headline อยู่ 5% 6% เนี่ยนะครับแต่ดอกเบี้ยเราอยู่เปอร์เซ็นต์กว่าเองนะก็แสดงว่าอะไรแปลว่าวันนี้เท้าเรายังไม่ได้ออกจากคันเร่งเลยนะครับเท้าเรายังแค่ยังคาอยู่เป็นคันเร่งอยู่เลยคือประเด็นเดียวกับเฟดเลยครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเงินเฟ้อค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดนึงที่ถ้าในอนาคตถ้าอินเฟลชันมันบิวอัพนะครับหรืออินเฟลชันมันค้างสูงเนี่ยมันอาจจะเอาลงยากเหมือนกันนะครับงั้นถามว่าโซฟายังโอเคใช่ไหมครับเงินอินเฟลชันไม่ได้เร่งตัวขึ้นคอนเฟลชันนิ่งๆแถวๆประมาณสัก 3% แต่ผมว่าความเสี่ยงยังไม่หมดอย่างที่ว่าคือมันจะมีคอสอื่นๆที่มันรอที่จะตามเข้ามาแล้วก็ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดก็คืออินเฟลชันมันสติ๊กกี้ครับเหมือนกับอย่างที่อย่างภาพเดียวกันคือเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเวจไพรซ์สไปรัลเพราะคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหันไปทางไหนก็ของก็แพงขึ้นนี่หว่างั้นเดี๋ยวขอขึ้นค่าแรงขอขึ้นค่าเช่าบ้านขอขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงถ้าเรามาปรามไม่ทันนะแต่ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติก็คงมองว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ทันฟื้นเลยอะไรประมาณนี้ครับงั้นก็อาจจะบอกว่าโซฟาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่อาจจะทําให้เรากังวลมากแต่ว่าในอนาคตก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับค่ะมีอีกเรื่องนะคะดร.นะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวแปรสำหรับเศรษฐกิจไทยเลยนะคะว่าเราจะรุ่งต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าเรารุ่งแน่ๆนะคะปีหน้าที่บอกเราน่าจะรุ่งเนี่ยเพราะว่าเราเอาเงินต่างประเทศเข้ามานักท่องเที่ยวแต่เขาบอกว่าภายในประเทศเนี่ยคือเรื่องการเมืองเนี่ยดร.นะมองว่าเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าผมว่าการเมืองมัน always เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะโดยเฉพาะยิ่งการเมืองไทยนะเพราะมันมีอุบัติเหตุอะไรก็ไม่รู้รอจะเกิดเต็มไปหมดเลยเพราะมันก็เป็นการเมืองไทยนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆมันเป็นโอกาสเงี้ยนะครับที่เวลามีประเด็นการเมืองเวลามีเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่คนจะนําเสนอนโยบายใหม่ๆนะครับมีการนําเสนอความคิดใหม่ๆว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมันเจอปัญหาอย่างเงี้ยมันควรจะใช้นโยบายอะไรที่มาแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเลยนะครับผมคิดว่าโอ้โหเราเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเราเจอเฮดวินหนักๆเต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องของโครงสร้างประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจำนวนประชากรไปทำงานที่ลดลง productivity ความสามารถในการแข่งขันที่เราค่อยๆลดลงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นการผลิตรถยนต์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมฮะเรื่องของแก๊สธรรมชาติที่กำลังจะหมดไปโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าเราไม่เข้ามาปฏิรูปประเทศจริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าในอนาคตค่อนข้างน่าห่วงเพราะเราก็จะเห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะโตช้าลงไปเรื่อยๆคือตอนนี้มันเหมือนกับเราตกหลุมลงมาใช่ไหมครับเราก็กำลังจะปีนกลับขึ้นไปจากบนปากหลุมนะตอนนี้ใกล้ปากหลุมแล้วแต่พอถึงปากหลุมแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไงต่อเนี่ยวันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับวันนี้เหมือนกับเราบอกว่าเดี๋ยวรอท่องเที่ยวให้กลับมา40 ล้านแล้วเราก็จะแฮปปี้แต่จากเดิมเนี่ยเราเคยโต7%เราเหลือโต5เราเหลือโต3แล้วเราก็ร่วงป๋องลงมาเนี่ยพอกลับไปถึงปากหลุมได้เนี่ยเราจะไปด้วยอะไรต่อเนี่ยก็จะเป็นคำถามนะเพราะวันนี้อย่างที่พี่นาว่ามันคือพระเอกคือท่องเที่ยวแต่พอท่องเที่ยวมันมาเต็มที่แล้วเนี่ยมันไปไงกันต่อเนี่ยผมว่าอันนี้เราไม่เคยได้คุยกันเลยนะครับแล้วก็เราเสียความสามารถในการแข่งขันไปทีละอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราต้องมีการพูดคุยแล้วก็ต้องมันหลายๆเรื่องมันอาจจะเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟทางการเมืองนะครับเช่นถ้าโครงสร้างประชากรมีปัญหานะครับสกิลเลเบอร์มีไม่เพียงพอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเช่นหมอเนี่ยครับใช่ไหมฮะเรามีหมอ1 คนต่อประชากรประจำประชากรประมาณ1,000 คนนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีหมอประมาณ3.8 คนประมาณ4 คนต่อประชากร1,000 คนนะครับประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยประมาณ 1.5 โดยเฉลี่ยแสดงว่าที่เราบอกว่าโหเราเป็นอะไรนะศูนย์กลางการแพทย์ของโลกเราทุกคนต้องบินมาหาเราแต่เราขาดแคลนหมอนะครับแล้ว
จำนวนประชากรสูงอายุจะสูงขึ้นเรื่อยๆแปลว่าในอนาคตหมอไม่น่าจะเพียงพอใช่ไหมฮะงั้นเฮ้ยเราทำไงอ่ะใช่ไหมในอนาคตผมว่าเราก็ต้องอินพอร์ตหมอเข้ามาใช่ไหมแต่วันนี้มันก็ยังมีการกีดกันกันอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งในอนาคตเฮ้ยเราจะทำยังไงที่ทำให้มีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอแต่ไม่กระทบการให้บริการอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างเมื่อสักเดือนที่แล้วก็มีการดีเบตกันว่าตกลงจะขายที่ดินให้ชาวต่างชาติได้ไหมใช่ไหมครับพอมันเป็นประเด็นการเมืองปุ๊บแป๊บเดียวทุกคนถอยหมดเลยยกเลิกผมว่ามันก็ต้องมานั่งพูดคุยกันว่าถ้าปัญหาของเราคือประชากรกำลังจะหมดกำลังจะมีไม่พอเนี่ยในอนาคตเราจะไปยังไงกันต่อใช่ไหมถึงว่ามันเป็นปัญหาจริงนะครับถ้าเราประเด็นทางการเมืองไม่เอามาถกเถียงไม่เอามานำเสนอว่าเฮ้ยแล้วเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้กันยังไงเนี่ยผมว่าเราก็เหนื่อยพอสมควรนะครับงั้นผมอาจจะมองว่าเฮ้ยการเมืองมันเป็นโอกาสที่จะเอาไอ้พวกนี้มาถกเถียงกันนะครับค่ะคือเราก็คาดหวังนะคะดร.นะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่8นะคะแล้วก็เราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ย8ปีก็คงมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้ในการที่พรรคต่างๆเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะออกนโยบายใหม่ๆที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้ชนะคะแนนเสียงได้มากขึ้นนะคะทีนี้แต่ก็ต้องหวังนะครับว่าไม่ใช่เป็นการแบบเอานโยบายชั่วคราวประชานิยมไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะค่อนข้างห่วงว่าสมมติมันมีนโยบายที่ต้นทุนสูงสูงแล้วหาคำตอบไม่ได้หรือทำให้วินัยทางการคลังวินัยทางการเงินเนี่ยมันเสียไปนั่นก็จะเป็นความน่ากังวลเหมือนกันนะครับค่ะแต่ปีหน้าน่าจะคนไทยน่าจะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะคะน่าจะดีกว่านี้นะคะฟังจากที่น้องนัทพูดก็ผมว่ามันอย่างน้อยเราเห็นเครื่องจักรที่สำคัญอันนึงก็คือการท่องเที่ยวนะครับอย่างน้อยก็ยังมีนะครับถึงแล้วอันอื่นจะยังมีบ้างหรือว่าบางกลุ่มที่ยังแบบลืมตาปากได้แต่บางกลุ่มก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงกันดีๆด้วยยังไว้ใจมากไม่ได้ครับเอ๊ะโนถามตัวเลขของทางเกียรตินครินทร์พัทระนิดนึงอะส่งออกปี66นี่เรามองเท่าไหร่คะเรามองว่าอาจจะติดลบ in real term นะครับประมาณสัก 2% คือวันนี้เราอาจจะมองว่าติดลบไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นภาพอย่างที่คุยกันนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะลบเยอะหน่อยแล้วก็ปลายปีอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาโอเคค่ะแล้วดุลบัญชีเดือนสะพัดเท่าไหร่นะคะจากติดลบปีนี้ประมาณสัก 2% ครึ่งแล้วคิดว่าน่าจะกลายเป็นเกินดุลประมาณ 2% ของ GDP โอเคค่ะแล้ว GDP ล่ะคะ GDP ปีนี้ 3.4 ปีหน้า 2.8 ครับโอ้ลดลงนะคะก็มาจากผลลดลงจากเศรษฐกิจถดถอยใช่ใช่ครับคือถ้าเกิดเทียบกับแบงก์ชาติเนี่ยแบงก์ชาติเพิ่งประกาศเมื่อวานแบงก์ชาติให้ 3.7 ถ้าไปเทียบกันเนี่ยตัวเดียวที่ต่างเลยก็คือการส่งออกแบงก์ชาติให้การส่งออกยังโตประมาณสัก 1% นิดๆเราติดลบประมาณ 2% นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเราคิดว่า19ล้านแบงก์ชาติให้22ล้านนั่นก็อาจจะมีความต่างตรงนิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าภาพสำคัญคือการส่งออกว่าเราอาจจะแอสซูมว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะแผ่วในช่วงครึ่งปีแรกก็เราก็คาดหวังว่าในช่วงของ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราจะแข็งแกร่งกันมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ดร.น้าบอกนะโอ้โหเจอหลายดอกมากเลยนะ 2-3 ปีมานี้นะคะเรียกว่ากระหน่ำมาจนกระทั่งเราอาจบางคนถ้าเขาเรียกว่าตั้งตัวได้ยืนได้ก็คงจะยืนต่อไปนะคะแต่บางคนที่อาจจะยังลำบากอยู่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะสู้ๆต่อไปนะคะชีวิตเราก็ต้องสู้นะคะไม่สู้ก็คือต้องถอยถ้าถอยก็ไม่รู้จะมีทางถอยได้แค่ไหนนะสิ่งที่ต้องสำคัญก็คือเราจะคิดยังไงต่อไปในวันข้างหน้านะคะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยฟังจากที่ดร.นาพูดแล้วเนี่ยน้องเตือนนะคะบอกว่าถึงแม้มันจะผ่านเฟสในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยแต่มันยังมีอีกก๊อกหนึ่งนะคะนั่นก็คือ growth shock นะคะอันนี้เป็นอีกช็อกหนึ่งค่ะที่ดร.นาบอกให้ระวังเนื่องจากว่ามันจะช็อกหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยสูงๆนะคะจนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะฉุดหุ้นลงก็ได้นะคะถ้ามีตัวเลขอะไรที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเขารู้สึกกังวลใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วต้นน้าบอกว่าให้ติดตามวันที่12นี้ตัวเลขเงินเฟ้ออันนี้ก็เป็น core inflation นะคะเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะเขาบอกว่าให้ดูตัวนี้ด้วยถ้าสมมติมันกลับทิศลงมาเป็นบวก
จากเดือนตุลาคมเนี่ยอันนี้ก็จะน่ากลัวแล้วนะคะว่าเฟดอาจจะกลับทิศก็ได้นะคะอาจจะขึ้นเป็น 0.75 ก็ได้แต่ตอนนี้ดร.น้ำฟันธงว่า 0.5 น่าจะขึ้น 0.5% แล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไปหยุดที่เดือนมีนาคมนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะมี3ไตรมาสนะคะ1ถึง3ไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่3ปี2566นะคะเอ๊ะดร.น้ำแล้วน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้เมื่อไหร่คะเชื่อว่าช่วงปลายปีเลยครับอาจจะธันวาลากไปอย่างนั้นเลยคือเก็บไว้ก่อนจนกระทั่งแน่ใจว่าอินเฟลชันมันลงมาใกล้เรนจ์จริงๆค่ะแสดงว่าจุดซื้อของปีหน้าก็จะมี2จุดใช่ไหมคะจุดซื้อกับจุดขายมีอยู่สองจุดซื้อเฮ้ย แต่ผมยังอยากเน้นไว้นิดนึงว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีแห่งโอกาสครับเราเริ่มจากฟิกซ์อินคัมหน่อยก็ได้อย่างที่ว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดคนกลัว recession เนี่ยซื้อบอนระยะยาวมากๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถึงหุ้นเองเนี่ยถ้ามันมีความผันผวนเนี่ยอย่างที่คุยกันนะครับผมว่าเรามาร์ควัดท่อมยากมากนะครับแต่ว่าถ้าใครมี discipline ใครมีราคาในใจของในใจเนี่ยนะครับผมว่าปีหน้าได้เป็นปีแห่งโอกาสครับปีนี้ต้องบอกว่าโหดจริงๆนะครับไม่ว่าจะซื้ออะไรนี่ร่วงหมดนะครับทั้งหุ้นทั้งบอนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยไปหมดนั้นปีหน้าต้องผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปีแห่งโอกาสเลยครับก็ลองไปเลือกเฟ้นนะใครที่ไม่ถนัดที่จะลงทุนโดยตรงอันนั้นน่าจะเป็นของรายใหญ่ๆเขาจะลงทุนโดยตรงแต่ว่าใครที่เป็นรายย่อยๆอยากจะซื้อก็ลองไปหากองทุนก็แล้วกันนะคะว่ากองทุนที่เขาถือในส่วนที่เป็นบอนด์อยู่ระยะสั้นๆตอนนี้คือดร.น้ำบอกให้ดูระยะสั้นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันเริ่มเห็นว่าดอกเบี้ยลงแล้วเนี่ยค่อยขยับไปกลางแล้วก็ยาวอีกทีนึงนะคะก็ลองไปเลือกบอนด์ดูแล้วกันแต่เอาเป็นบอนด์ที่ปลอดภัยนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะดร.นะคะที่มาให้ข้อมูลกับ Money Chat อีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ